ีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับการทำซูมเนชั่นเกียร์นะครับหรือเฟืองนะครับในโปรแกรม Top Solid 7นะครับให้เสมือนจริงแบบนี้เลยนะครับก่อนอื่นผมขอปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการสร้างนะครับคลิกขวานะครับเลือกงานที่เป็น Assembly นะครับเลือก Bank Template นะครับจากนั้นตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อว่า Simulation Gear นะครับโอเคจากนั้นนะฮะตัวโปรแกรม Top Solid นะครับจะมีในส่วนของตัวเกียร์ที่เป็นมาตรฐานนะครับเราเซิร์ชคำว่าเกียร์นะครับกด Refresh นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัว Listนะครับรายการนะครับเกียร์รูปแบบต่างๆที่เราต้องการนะครับเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับหรือโชว์เป็นรูปภาพก็ได้นะครับก่อนอื่นผมขอดึงเกียร์ตัวนี้แล้วกันนะครับที่ติดมากับตัวบอสนะครับจากนั้นนะครับตัวโปรแกรม Top Solid ก็จะมีหน้าต่างวิสัยขึ้นมานะครับผมเลือกในส่วนของตัว Frame Offset ที่เป็น Middle ตรงกลางนะครับ Absolute Frame นะครับแบบนี้นะครับตัวโปรแกรม Top Solid นะครับจะมีหน้าต่างนะครับใส่ค่านะครับสแตนดาร์ดของตัวเกียร์นะครับตามที่เราต้องการนะครับโมดูลเท่าไหร่นะครับจำนวนฟันเท่าไหร่นะครับหรือลักษณะอื่นๆนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเฟสความกว้างนะครับโฮลไดมิเตอร์ของตัวบอสนะครับนี่ตัวโปรแกรม Top Solid ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมเลือกที่เริ่มแรกที่40ฟันแล้วกันนะครับผมใส่ความยาวบอสเดมิเตอร์ที่80นะครับบอสไฮ25สูงขึ้นมา25นะครับกดโอเคนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับคลิกขวานะครับทำการสเก็ตนะครับเลือกโปรเจกต์นะครับผมทำการล็อกเส้นขึ้นมาสเก็ตนิดนึงนะครับเอ็นสเก็ตออกไปนะครับที่ขวาทำการโชว์นะครับเชนดีพิเชนเซชันนะครับหรือโชว์ในส่วนของตัวดีเทลนะครับของตัวฟันเกียร์นะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับทำการอีดิสเก็ตคลิกขวานะครับสเก็ตเมื่อสักครู่นี้ทำการสร้างพอยต์นะครับเพื่อเป็นจุดอ้างอิงนะครับในการดึงเกียร์ต่อไปเข้ามาประกอบนะครับให้ความสัมพันธ์นะครับเซนเตอร์ลิงนะครับเฟิร์สนะครับกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเซนเตอร์ตัวนี้นะครับเอ็นสเกตออกไปนะครับจากนั้นนะครับเราต้องทำการสร้างเฟรมขึ้นมานะครับไปที่หมวดคอนตักชั่นนะครับเลือก Frame on Profile นะครับเลือกเส้นสเก็ตโปรไฟล์นี้นะครับเซนเตอร์ตัวนี้นะครับ Direction Z นะครับ Rotation 90นะครับโอเคก็จะมีเฟรมขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับทำการเซิร์ชนะครับหาเกียร์ตัวต่อไปนะครับผมเลือกเกียร์ลักษณะนี้บ้างนะครับไม่มีบอสนะครับดึงเข้ามานะครับเลือกในส่วนของตัวเฟรมนะครับ intis นะครับแล้วก็เฟรมที่เราเฟรมหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาสักครู่นี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเปลี่ยนในส่วนตัวโมดูลหรือฟันก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่เปลี่ยนละกันนะครับผมเลือกที่20ฟันนะครับโอเคจากนั้นทำเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาทำการสเก็ตนะครับโปรเจกต์นะครับเส้นออกมาโอเคแล้วก็ทำการคลิกขวานะครับเพื่อโชว์ในส่วนของตัวดีเทลนะครับจากนั้นเหมือนเดิมนะครับทำการสร้างพอยต์นะครับ Edit Sketch 2นะครับเพื่อสร้างพอยต์ในส่วนของตัวอ้างอิงนะครับที่เราจะดึงเกียร์ตัวที่3เข้ามานะครับทำเหมือนครั้งแรกเลยนะครับให้ความสัมพันธ์เซนเตอร์ลิงนะครับ
first นะครับแล้วก็ second แล้วก็ center นะครับจากนั้นเหมือนเดิมไปที่ construction นะครับเลือก frame on profile นะครับเลือกโปรไฟล์นี้นะครับเซนเตอร์นี้นะครับโรเตชันเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อมาผมก็จะทำการดึงในส่วนของตัวเฟืองตัวที่3เข้ามานะครับผมกลับมาเลือกในตัวของตัวที่มีบอสนะครับปิดหน้าต่างนี้ลงไปนะครับเลือกเหมือนเดิมนะครับเฟรมอินทิชนะครับแล้วก็เฟรมที่2นะครับผมเลือกนะครับจำนวนฟันเหลือที่ในส่วน10ฟันแล้วกันนะครับโฮที่20นะครับบอส30นะครับเราลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นกดโอเคผมก็จะทำการโชว์นะครับดีเทลเห็นไหมครับตัวโปรแกรมทับสลิดก็จะทำการโชว์หรือประกอบนะครับจากนั้นนะครับไปที่ในส่วนของโหมด Entity นะครับเพื่อทำการ High Sketch นะครับแล้วก็ High Frame นะครับเปลี่ยนสีสักหน่อยนะครับคลิกขวา Attribute นะครับสีเหลืองตัวนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับจากนั้นนะครับไปหมวดเมคานิซึมนะครับเพื่อจะทำกลไกให้มันนะครับสร้างเมคานิซึมนะครับก็จะมีในส่วนของตัว entity ก็จะมีในส่วนของโฟลเดอร์เมคานิซึมขึ้นมานะครับไปคลิกขวา edit grow group ก่อนนะครับทำการ delete all นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของตัวAbsolute Frame นะครับให้เป็นในส่วนของ Ground Group นะครับจากนั้นนะครับสั่งทำการ Liquid Group นะครับกรุ๊ป1ตัวนี้นะครับกรุ๊ป2นะครับกรุ๊ป3โอเคนะครับจากนั้นนะครับให้กลไกเพิ่มเติมนะครับเลือก Revolute นะครับคือการหมุนรอบนะครับเลือก First เป็น Ground Group นะครับอันนี้เป็นกรุ๊ปนี้นะครับ Exitนะครับคือตัวนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับที่2ก็กราวกรุ๊ปเช่นเดิมนะครับเนี่ยในส่วนกรุ๊ปที่2 exit นะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับเลือกกราวกรุ๊ปแล้วก็กรุ๊ปที่3นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับตัวโปรแกรม Top Solid นะครับจะมีในส่วนของกลไกนะครับที่ชื่อว่าทำเมคานิซึมที่ชื่อว่าเกียร์โดยตรงเลยนะครับเราก็เลือกนะครับ First ตัวนี้นะครับ Second ตัวนี้นะครับ Exit นะครับก็คือตัวนี้นะครับ Second คือตัวนี้นะครับโอเคใส่อัตราทดนะครับเมื่อกี้ก็คือ40ทับกับ20ฟันนะครับโอเคนะครับอันที่2คือตัวนี้นะครับครับตัวนี้ first exit ก็คือตัวนี้นะครับ second นะครับก็คือตัวนี้นะครับอัตราทดเปลี่ยนนะครับเป็น20กับ10นะครับกดโอเคนะครับทำการคอนฟิกนะครับเทสนะครับลองดูเห็นไหมครับโอเคจากนั้นนะครับทำซิมูเลชันนะครับไปที่โหมดซิมูเลชันนะครับเลือกนะครับเราสร้างแทร็กขึ้นมานะครับเลือก2นะครับแอดจอยนะครับที่15เซกนะครับเคลื่อนที่15วิ360องศานะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับสร้างซีเคนาริโอนะครับสร้างแทร็กลากเสร็จลากแทร็กเมื่อสักครู่นี้เข้ามานะครับกดโอเคนะครับในหมด Entity ก็จะมีในส่วนของตัวซีเคนาริโอแล้วก็แทร็กเพิ่มเข้ามานะครับจากนั้น
ไปเลือกในส่วนของตัว Kinematic Simulation นะครับกดโอเคนะครับโฟลเดอร์ Simulation ก็จะขึ้นมานะครับ15เซกตามที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นเรามาลอง Simulation ดูนะครับเห็นไหมครับตัวโปรแกรม Tom Solid นะครับสามารถ Simulation เกียร์นะครับได้แบบง่ายดายนะครับแล้วเหมือนจริงเสมือนจริงนะครับอัตราทดต่างๆเห็นไหมครับของเกียร์นะครับเหมือนจริงนะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็คือการทำซิมูเลชันเกียร์ในโปรแกรม Top Solid 7ครับขอบคุณครับ